สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดเผยก่อนการเข้าประชุมเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกว่าห้ามถามเรื่องการเมืองไม่เล่นการเมืองแล้วเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวไม่ได้เล่นการเมืองจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงถามว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวแล้วในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจะยังเป็นอยู่หรือไม่อย่างไรพลเอกประวิตรตอบทันทีว่าเดี๋ยวก็จะลาออกคนอื่นก็ทำไปส่วนความชัดเจนว่าจะลาออกเมื่อไหร่นั้นพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวส่วนเมื่อถามย้ำว่าจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าใช่อย่างเดียวทั้งนี้พลเอกประวิตรมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและกล่าวอวยพรสื่ออย่างอารมณ์ดีว่าโอเคนะโชคดีนะทุกคนโชคดีจ้ะจากนั้นจึงเดินทางเข้าห้องรับรองแล้วเมื่อออกจากห้องก็ได้กวักมือเรียกผู้สื่อข่าวให้มาถ่ายภาพร่วมกันทั้งนี้มีรายงานว่าหากพลเอกประวิตรลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผู้ที่จะขยับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนคือนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีชื่อติดเป็นโผคณะรัฐมนตรีหรือครม.เศรษฐา1เป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ